ใส่บาตรพนมมือรับศีลรับพรบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวพุทธได้เป็นอย่างดีว่าอย่างให้ความสำคัญกับการตื่นเช้าออกมาทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชาแม้ชีวิตวิถีใหม่ช่วงยุคโควิด-19 จะมีธุรกิจรับจ้างใส่บาตรแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ตั้งใจที่อยากออกไปทำบุญด้วยตัวเองเพราะการว่าจ้างผู้อื่นตักบาตรก็ไม่ภูมิใจและรู้สึกอิ่มบุญได้เท่ากับทำเองสักครั้งหนึ่งนะควรจะด้วยตัวเองเวลาเรากรวดน้ำจิตเราจะได้จดจ่ออยู่กับตรงจุดนั้นแล้วก็มันจะเป็นกุศลที่เราจะรู้สึกปิติได้ในทันทีที่เราทำบุญเสร็จแต่บางทีเราฝากเขาไปเนี่ยมันเหมือนฝากเขากินข้าวนะมันก็ไม่ได้รับรสในทันทีผู้คนส่วนใหญ่ที่ยังเชื่อมั่นกับการตื่นเช้าจะเตรียมอาหารออกไปทำบุญตักบาตรด้วยตัวเองไม่ได้หมายความว่าจะตำหนิการรับจ้างตักบาตรเป็นเรื่องผิดเพราะในอีกมุมก็คิดอยู่เสมอหากมีใจตั้งมั่นแล้วอยากจะฝากคนอื่นทำก็ได้เช่นเดียวกับการโอนเงินไปช่วยเหลือสมทบทุนต่างๆรวมถึงในคำสอนของพระพุทธศาสนาก็บอกเอาไว้ว่าการทำบุญจะได้กุศลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเจตนาไม่ใช่การว่าจ้างทำแล้วต้องควบคู่ไปกับการได้ประโยชน์เน้นประหยัดและได้ธรรมะพี่ว่ามันอยู่ที่เจตนาของเขาเหมือนบางทีเราฝากแบบว่าอย่างพี่มาทำบุญเนี่ยบางคนบอกว่าเอาบุญมาฝากหรือเอาทำบุญเผื่อดีนะมันก็เป็นไปได้ในมุมนั้นอยู่ที่ว่าคนที่รับไปเนี่ยเขาได้ทำให้เราตามเจตนาเราไหมถ้าสมเจตนาก็โอเคนะพี่ก็ว่าคือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่สะดวกแต่ใจอ่ะเป็นกุศลละบุญเกิดจากใจสำเร็จละถ้าใจคุณเป็นกุศลเพิ่งเคยได้ยินแล้วถามว่าการทำบุญเนี่ยคือความดีมันมีการรับจ้างด้วยทำไมไม่อาสาตักบาตรล่ะอาสาตักบาตรอาสาเพราะว่าการตักบาตรคนใส่ก็เป็นบุญคนให้เงินก็เป็นบุญแล้วทำไมคนไปใส่ไม่อาสาล่ะทำไมต้องรับจ้างด้วยทำไมต้องเอาคำว่าจ้างมาเป็นตัวเกณฑ์ในการใส่บาตรเพราะฉะนั้นแล้วบุญสำเร็จได้ด้วยเจตนาที่ดีอันนี้ถามว่าเป็นประโยชน์ในการกระทำไหมมันก็ให้ความสูงสุดก็ความสะดวกเท่านั้นเองแต่ว่าส่งผลนะว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งความเป็นชาวพุทธไปถึงการว่าจ้างผู้อื่นให้ทำบุญตักบาตรแทนจะได้ผลกุศลเช่นกันเพราะขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ว่าจ้างที่คิดดีแต่ในอีกแง่มุมคือบุญที่ฝากทำอาจไม่มีค่าทันทีหากกังวลคิดระแวงว่าเงินที่โอนไปจะถูกหลอกลวงหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ชาวพุทธควรจะหาเวลาทำบุญตักบาตรด้วยตัวเองดีที่สุดเพราะนอกจากได้กุศลแล้วยังช่วยสานต่อวิถีชีวิตเอกลักษณ์ทางศาสนาให้คงอยู่แต่ด้วยว่าเอาละเราเห็นว่าเงินมีประโยชน์สูงสุดแค่ความสะดวกมันทำได้แต่ว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวพุทธไปเช่นการใส่บาตรเนี่ยได้มาเห็นพระพบพระก็เป็นบุญสนทนาก็เป็นบุญแต่ว่าในกรณีนอนอยู่บนเตียงจ้างคนไปใส่บาตรมันเป็นเครือแคลงใจว่าจะใส่บาตรอาหารตามที่ส่งมาไหมแล้วใส่แล้วเนี่ยใส่จริงหรือเปล่าเกิดความเครือแคลงสงสัยลังเลสงสัยในการกระทำสิ่งเหล่านี้แล้วและถามว่าบุญจะเกิดหรือไม่นี่ก็ท่านคิดเอาเองหนึ่งในตัวเลือกของคนที่อยากจะทำบุญตักบาตรแต่ไม่สะดวกในทางพระพุทธศาสนาสอนว่ามีบุญอีกหลายอย่างที่สามารถทำได้โดยง่ายๆคือให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันไปด้วยความมุ่งมั่นการทำความดีคิดดีไม่เบียดเบียนใครเท่านี้ก็ถือว่าได้บุญแบบไม่ต้องไปลงทุนว่าจ้างคนอื่นทำแทนแล้วนักขนันที่นีบุญอินรายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ